ก็จะมีคุณแอรินพี่พิมพิมมาดาคุณเนตอัคราแล้วก็พี่เสนาลิงค่ะสวัสดีค่ะอ้วนวยาดุลยาประวัติคุณนะคะตอนนี้อ้วนก็ทำอาชีพเป็นโฮมสไตลิสต์อยู่ค่ะจริงๆแล้วอ้วนเรียนนิเทศจุฬาจบเอกการแสดงเพอร์ฟอร์มอาร์ตมานะคะแล้วก็โทรที่นิเทศจุฬาเหมือนกันจบPR Public Relations ปกติแล้วเนี่ยที่บ้านอ้วนนะคะสุขสาวอะค่ะก็จะแบบมีเพื่อนชอบมานั่งเล่นนั่งคุยกันแบบปาร์ตี้ชิลๆกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวันนึงอะก็มีเพื่อนของเพื่อนเขามาอะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วเขาทำงานอยู่ที่มาร์เก็ตติ้งของคอนโดแห่งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็มาเห็นสไตล์เราเขาก็แบบเฮ้ยอยากให้ไปแต่งห้องตัวอย่างที่คอนโดเขาเพราะเขาต้องการที่จะแบบว่าขายเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยโอเคได้ตกปรับแล้วทำไปรู้สึกดีใจมากเลยเฮ้ยมีคนมาจ้างแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเป็นอาชีพได้ใช่ไหมคะก็คือเป็นงานแรกที่เราได้ไปทำให้เขาปรากฏว่าแบบฟีดแบ็กเขาก็ดีมีคนจะซื้อห้องตัวอย่างไปเลยอะไรเงี้ยก็แบบฟีดแบ็กดีมากหลังจากนั้นเขาก็จ้างเราทำห้องอื่นต่อแล้วพอมีการลง Facebook ลง IG อะไรเงี้ยค่ะเวลาเราเป็นแบบอัปเดตสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าผู้คนก็เข้ามาเห็นก็เลยกลายเป็นอาชีพมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็5ปีแล้วเรียกแนวตัวเองว่าวยาสไตล์อุ่นก็แต่งได้หลายแนวนะแต่พอออกมาปุ๊บอะเราจะมีลายเซ็นของตัวเองคือเหมือนแบบถ้าใครรู้จักเรามาเห็นผลงานเราก็จะรู้เลยว่าเอ้ยเนี่ยคืออุ่นแต่งก็เลยทำเว็บไซต์ชื่อวยาสไตล์ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็รับรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนก่อนมันคือการเรียนรู้คนผ่านทางบ้านของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเราไปเห็นบ้านเขาปุ๊บอะค่ะไม่ว่าจะแต่งมาแล้วหรือว่ายังไม่เคยตกแต่งเลยเป็นห้องเปล่าๆก็ตามหรือแบบมีอยู่แล้วแล้วต้องการรีโนเวทก็ตามเนี่ยคือเดินถึงปุ๊บอุ่นก็จะมีภาพของวันเกิดมาในจินตนาการเลยว่าเออต้องเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไปซื้อของตามแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อของเราก็ต้องทำเรฟเฟอเรนซ์ให้เขาเห็นก่อนว่าภาพในหัวของเราอะมันจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งปรากฏว่าพอเราทำออกมาดีไลน์ปุ๊บอะไอแนวที่เราบอกว่าเราจะแต่งให้เป็นแบบนี้มันก็คือได้ 90% ของรูปเรฟเฟอเรนซ์เลยคือการคุยอะค่ะเหมือนกับเราก็จะคอมโพมิสกันกับบางคนก็บอกเอ้ยเอาเลยอวนเลยเขาชอบเขาซื้อเราเลย 100% แต่บางคนอะเราต้อง50เขา50พอตอนไปดูสถานที่อะค่ะอวนก็จะบอกให้เขาว่าช่วยเปิดรูปที่เขาชอบอวนหน่อยว่าเขามองเป็นยังไงพออวนดูรูปเขาปุ๊บอวนก็จะบอกว่าอะดูรูปที่อวนชอบบ้างนะอวนเป็นแบบนี้แล้วอวนก็จะส่องรูปเนี้ยมาแมทช์กันก็จะได้เป็นแนวที่เป็นเวสต์สไตล์ในแนวของแอรินเวสต์สไตล์ในแนวของพี่พิมพิมาดาอย่างเงี้ยค่ะคือมีรุ่นน้องคนหนึ่งอ่ะเป็นเพื่อนของน้องเขาก็โอเพ่นเราเลยเขาอยากแต่งคอนโดเก่ารีโนเวทให้เป็นแนวญี่ปุ่นเขาก็ปล่อยอวนเลยนะบอกอวน 100% เลยแบบว่าทำไปเลยพี่ผมจะไม่ยุ่งผมจะมาดูก็คือวันที่เสร็จคือเขาก็ไม่ยุ่งจริงเขามาส่งเราแค่วันที่พาเรามาดูห้องครั้งแรกพอวันเสร็จปุ๊บเขาแบบเขาเหมือนจะร้องไห้อ่ะคือเขาเห็นห้องเขาแล้วเขาน้ำตาซึมแล้วเขาก็มากอดอวนแบบแล้วแบบขอบคุณมากครับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังไงรู้ไหมคะคือลองไปนอนกับพื้นแล้วก็ดิ้นเหมือนเด็กแบบดีใจอย่างเงี้ยเลยบางคนพอเห็นว่าบ้านสวยปุ๊บมีการแบบซื้อรถใหม่ให้เข้ากับบ้านอะไรด้วยนะแต่งตัวใหม่ให้เข้ากับบ้านแล้วก็ชวนเพื่อนมาบ้านวิถีชีวิตเขามันสดใสมากขึ้นเพราะว่าพอเรามีบ้านที่สดใสอ่ะเราก็จะต่อยอดไปได้หลายๆอย่างพอมีครัวสวยๆที่อยากจะซื้อของมาใส่ในครัวทั้งที่แต่ก่อนตู้เย็นโล่งมากแล้วอ้วนก็คือซื้อขนมเป็นตัวอย่างด้วยนะว่าขนมที่ควรจะมีคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดอกไม้ที่ในบ้านควรจะมีคือแบบไหนมันก็จะทำให้ชีวิตเขาอ่ะมีสีสันสดใสมากขึ้นในการที่จะออกไปดูโน่นดูนี่มาประดับชีวิตให้ชีวิตมันดูมีชีวิตชีวาอย่างเงี้ยค่ะวันทำได้ตามงบได้ทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วคอนโดอย่างห้องสตูดิโอเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะแต่งเยอะหน่อยอยากให้มันดูแบบว่าไฮเอนด์ดูมันโมเดิร์นขึ้นมาก็อาจจะตกอยู่ที่ 500,000 งบแพงที่สุดที่เคยแต่ง4ล้านก็คือเป็นคอนโด200ตารางเมตรค่ะคืออ้นซื้อให้ยันทอนซ่อมจันชาทอนซ่อมคือทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์พร็อพโคมไฟรูปภาพต้นไม้จะกันดอกไม้หนังสือแมกกาซีนผ้าเช็ดตัวซื้อให้หมดใช่แต่บางอย่างที่มันสเปซิฟิกจริงๆที่มันเป็นแบบว่าเขาต้องไปเลือกของเขาเองอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะตัดออกไปบางคนเขาก็บอกเดี๋ยวค่อยขอเลือกเองนะหมอนหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ต้องการความนุ่มระดับต่างๆแต่ว่าเรื่องของผ้าปูที่นอนเนี่ยเราก็เลือกสีให้เราก็ซื้อไว้2ชุดเลยนะสแปร์ไว้สำหรับเวลาที่เราแบบต้องเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ
เดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะแต่บางคนที่แบบมาห้องเปล่าแล้วแบบต้องการตู้ที่แบบเป็นเทเลเมดต้องการตู้ที่เป็นบิลอินเพื่อแบบว่าออพติไมซ์พื้นที่ให้มันใช้งานได้มากของเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการก่อสร้างภายในเกิดขึ้นอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณเดือนนึงค่ะอย่างที่ผ่านมาก็มีดาวคณิตกุลนะคะที่ตรงนี้นะคะมาช่วยอวนในการทำเรื่องตรงนี้เองแพลวเขาจะเก่งในเรื่องของสเปซนะคะเขาจะรู้ว่าแบบสเปซตรงเนี้ยคือสามารถต่ออะไรเข้าไปได้ใส่ตู้ใส่ลิ้นชักอะไรเงี้ยเขาจะทำได้อะค่ะแต่ของอวนเนี่ยด้วยความที่เราแบบว่าทำตรงนี้มานานแล้วเราก็จะรู้แล้วเราจะมีไดเรกทอรี่ของร้านต่างๆในหัวเราหมดเลยสมมติว่าเราอยากได้เฟอร์นิเจอร์แนวไหนเราจะรู้เลยว่าอ๋อโอเคตัวนี้ต้องซื้อร้านนี้อันนี้คือเป็นข้อดีของเรามันทำให้ประหยัดเวลามากคนที่เป็นเจ้าของคือแบบไม่ต้องมาปวดหัวกับการที่จะมาคุมช่างหรืออะไรเพราะเราเป็นตัวแทนของคุณเราก็จะดีไซน์ให้หมดดูให้หมดเลยคือ ready to move in ของแท้คือคุณแค่แบกกระเป๋าจากบ้านเก่าคุณมาคุณก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไหนคือบอกต่อมากันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราคนนึงก็มีคอนแทคเราก็ให้เบอร์เราไปกับคนนั้นนี่ก็มาเรื่อยๆปีนึงอันได้ประมาณ10รายอย่างบ้านนี้ที่อันอยู่ก็ได้รางวัล1ใน10บ้านได้อยู่แห่งปีที่แล้วด้วยดีใจมากคือแบบเอ้ยความฝันบรรลุแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นความฝันมากที่แบบมีคนมาถ่ายบ้านเราลงแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยมันเป็นความฝันจริงๆนะเราเสร็จปุ๊บเขาให้รางวัลอีกอ่ะนี่คือแบบฟินคือ1แล้วคือต้องแยกประเภทก่อนแยกประเภทของมันจะมีสูตรของอวนเก็บให้ใช้ทิ้งไม่ยัดไม่มั่วคือเราจะต้องคัดก่อนว่าอันไหนที่เราจะเก็บของใช้คือสิ่งที่เรามองไว้แล้วเราเห็นด้วยตาเปล่าของเก็บคืออยู่ในตู้แล้วถ้าเกิดอันไหนไม่เอาก็ให้อยู่ไหนก็ทิ้งแล้วก็ไม่ยัดไม่มั่วไม่ยัดคือต้องเรียงทุกอย่างให้เป็นระเบียบไม่ว่าจะแนวไหนแนวนอนแนวตั้งแล้วก็ไม่มั่วคือไม่มั่วประเภทถ้าเกิดทำตาม4ข้อนี้ได้อะเราก็ของที่อยู่ในบ้านเราก็จะเป็นของที่เราได้ใช้จริงๆแล้วอ้วนก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกับบ้านอ้วนทุก6เดือนนี่ถ้าเขาที่เห็นนี่คือรื้อแล้วนะคะนี่ถ่ายเทลไปบ้างแล้วนะมันไม่มีอะไรมากมายหรอกค่ะถ้าเราแยกประเภทแล้วเราก็เรียงให้มันสวยงามบ้านที่ของน้อยแต่รกได้นะถ้าเกิดคุณวางไม่เป็นระเบียบแต่บ้านที่ของเยอะมันไม่รกก็ได้ถ้าคุณวางเป็นระเบียบจริงๆมันง่ายแค่นี้เองเพียงแต่คุณไม่ขี้เกียจแล้วคุณรักบ้านคุณพอ